ค่ะเปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองในส่วนของ Safe 50 Index Future หลังจากที่เมื่อวานก็เห็นการพักตัวลงมาสำหรับในส่วนของ S50 S12 หลังจากที่ขึ้นไปทดสอบใกล้ๆไฮเดิมที่806จุดโดยทั้งนี้ก็มองในเรื่องของ Sell-on Fact หลังจากที่จบข่าวเรื่อง2พรก.ที่ทราบผลออกมาก็ไม่ขัดกับในส่วนของรัฐธรรมนูญแล้วก็ในส่วนของการบรรลุข้อตกลงความช่วยเหลือของกรีซรอบ2เองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาเมื่อวานนี้โดยถ้ามองในส่วนของกรีซเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะบรรลุข้อตกลงในเรื่องของความช่วยเหลือแต่ว่าตลาดก็ยังมีความไม่มั่นใจในเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรการรัดเข็มขัดเพื่อปรับลดยอดหนี้สินของกรีซว่าจะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนรวมถึงในส่วนของรายงานตัวเลขภาคบริการที่ออกมาล่าสุดในเขตยูโรโซนเนี่ยหดตัวกว่าที่คาดก็ทำให้มีความวิตกเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจที่อาจจะได้รับผลกระทบจากในเรื่องของวิกฤตหนี้ของยุโรปในรอบนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามองในส่วนของตลาดต่างประเทศก็ยังค่อนข้างผันผวนแล้วก็เห็นการอ่อนค่าลงไม่มากโดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของกระแสเงินลงทุนก็ยังน่าจะเป็นปัจจัยที่เป็นแรงหนุนที่ทำให้เห็นการไหลเข้าไปเก็งกำไรในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ในส่วนของตัวสินค้าโภคภัณฑ์โดยทั้งนี้ในส่วนของบ้านเราเองเนี่ยแรงซื้อของนักทุนต่างชาติก็ยังมีเข้ามาต่อเนื่องในฝั่งของตลาดหุ้นโดยเมื่อวานนี้ก็ยังซื้อไปอีก 1,310.56 ล้านบาทถึงแม้ว่าอาจจะกลับมาขายในเซ็ต15 Index Future เล็กน้อยอยู่ที่ระดับ146สัญญาแต่ก็มองในเรื่องของกระแสเงินลงทุนน่าจะยังไหลเข้ามาในส่วนของตลาดบ้านเราขณะที่ในฝั่งของหุ้นเองก็ยังมีในเรื่องของการเก็งกำไรผลประกอบการแล้วก็เงินปันผลก็มองว่ายังส่งผลบวกมายังเซ็ต50แล้วก็เซ็ต50 Index Future ทำให้กรอบการพักตัวยังค่อนข้างจำกัดโดยทั้งนี้ในส่วนของตัว S50 S12 มองว่าการอ่อนค่าลงมาระหว่างวันน่าจะยังติดบริเวณ785-790จุดดังนั้นสถานะรอง S50 S12 เดิมก็ยังให้ถือต่อได้เพื่อดักการดิดกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ806จุดอีกครั้งส่วนสถานะใหม่ในจังหวะที่ย่อตัวลงมาก็สามารถเข้าไปเก็งกำไรในฝั่งรองได้เช่นกันทั้งนี้ให้ปรับจุดจัดขาดทุนมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า785จุดสำหรับในส่วนของตัว Safe 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวลดลงมาอย่างระดับ 1.32 เท่าแต่ในส่วนของ Put Call Open Trades กับปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาที่ระดับ 1.40 เท่าโดยมี Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Put Option ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแล้วก็มากกว่า Call Option ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่มองว่ายังมีความผันผวนแล้วก็อาจจะเห็นการพักตัวได้เป็นระยะในทิศทางขาขึ้นแต่อย่างไรก็ตามมองว่า Safe 50หลังจากที่เมื่อวานขึ้นไปเทสประมาณ806จุดซึ่งเป็นไฮเดิมแต่ยังไม่สามารถปิดยืนเหนือระดับดังกล่าวได้แล้วก็เห็นการอ่อนค่าลงมามองว่าการอ่อนตัวลงต่อในวันนี้น่าจะยังจำกัดแล้วก็มองว่าไม่น่าจะหลุดระดับ793จุดดังนั้นเนี่ยหลังจากที่แนะนำให้เปิดสถานะช็อตพุทไปในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้สิทธิ์770-780จุดก็ยังให้คงสถานะต่อไปได้ส่วนsingle stock future ถ้ามองในส่วนของตัว PTEP S12 เมื่อวันก็เริ่มเห็นการพักตัวลงมาพร้อมกับในส่วนของตัวแท่งเทียนเมื่อวานเนี่ยเกิดรูปแบบ Evening Doji Star และมีสัญญาณลบจากเครื่องมือ RSI เป็นวันแรกก็แนะนำว่าอาจจะต้องทยอยปิดทำกำไรสถานะรอออกไปก่อนส่วนITD S12 เมื่อวานราคาปิดปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นพร้อมกับวอลลุ่มเข้ามาหนาแน่นแล้วก็ได้รับแรงหนุนจากในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกก็แนะนำให้เปิดสถานะลองเก็งกำไรตามแนวโน้มการปรับตัวขึ้นต่อมองแนวต้านที่ระดับ 4.15-4.3
ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 3.90 บาทส่วนอีกตัวที่ยี่แนะนำคือ IVL S12 หลังจากที่เมื่อวานราคาปรับตัวลงปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10วันและได้รับแรงกดดันจากสัญญาณลบจากเครื่องมือ RSI แล้วก็ Modified Stochastic ทำให้มีโอกาสปรับตัวลดลงต่อมองแนวรับอยู่ที่ระดับ 38.50 ถึง 37.75 บาทแนะนำเข้าเปิดสถานะช็อตโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวขึ้นยืนเหนือ 40.80 บาทสำหรับในส่วนของ Commodity Future ในส่วนของตัวราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินรวมถึงราคาน้ำมันดิบ Brent ก็มีการปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้โดยเฉพาะในส่วนของราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นผ่านแนวต้านสำคัญที่ระดับ1760เหรียญต่อออนซ์ขึ้นไปใกล้ๆระดับ1780เหรียญต่อออนซ์แต่ก็มีแรงขายทำกำไรออกมาในช่วงเช้าทำให้ลงมาอยู่ที่ระดับ1773เหรียญต่อออนซ์ทั้งนี้ก็มองว่าได้รับแรงหนุนจากในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคที่มีสัญญาณที่เป็นบวกมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของตัวราคาน้ำมันในตลาดโลกที่พุ่งขึ้นต่อเนื่องจากความวิตกในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างอิหร่านแล้วก็ชาติตะวันตกทำให้ทองคำเนี่ยกลับมาเป็นทางเลือกที่มีความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยอีกครั้งแต่ก็ต้องดูว่าจะสามารถผ่านระดับ 1780 เหรียญต่อออนซ์ขึ้นไปยังระดับ 1,800 เหรียญต่อออนซ์หรือไม่ส่วนสปอตซิลเวอร์ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกันมาที่ระดับ 34.30 เหรียญต่อออนซ์โดยทั้งนี้ก็ยังไม่ผ่านไฮก่อนหน้าที่ระดับ 34.48 เหรียญต่อออนซ์มองว่ากรอบการปรับตัวขึ้นต่ออาจจะยังจำกัดกว่าในส่วนของราคาทองคำขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันดิบ Brent ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยทั้งนี้ช่วงเช้าก็อยู่ที่ระดับ 122.6เหรียญต่อบาร์เรลก็มองแนวต้านวันนี้อยู่ที่ระดับ124เหรียญต่อบาร์เรลทั้งนี้ในส่วนของข่าวล่าสุดเรื่องของอิหร่านแล้วก็ชาติตะวันตกเนี่ยทำให้นักทุนมีความกังวลว่าอาจจะทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากที่การเจรจาของอิหร่านกับผู้ตรวจการนิวเคลียร์ของสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยประสบความล้มเหลวก็คงต้องติดตามความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าวแล้วก็มองว่าถ้าหากยังยืดเยื้อก็ยังน่าจะเป็นแรงผลักดันต่อทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกให้ปรับตัวขึ้นได้ต่อขณะที่มองในส่วนของทองคำแล้วก็น้ำมันเนี่ยยังได้รับแรงหนุนจากในเรื่องของ Goldman Sachs ที่ถึงแม้ว่าจะปรับลดคาดการผลตอบแทนสินค้าโภคภัณฑ์12เดือนลงสู่ระดับ 12% จากระดับ 15% ในปีนี้แต่ก็มองในส่วนของตัวทองคำแล้วก็ในส่วนของน้ำมันเนี่ยยังมีทิศทางที่เป็นบวกอยู่สำหรับในส่วนของการเคลื่อนไหวของ Gold Future Silver Future แล้วก็ในส่วนของ Brent Crude Oil Future อาจจะยังได้รับแรงกดดันส่วนหนึ่งจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเช้านี้ยังแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับ 30.53 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็มองในเรื่องของกระแสเงินลงทุนที่ไหลเข้ามาในตลาดบ้านเราเนี่ยยังเป็นแรงหนุนให้ค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มจะแข็งค่าขึ้นต่อไปก็เป็นปัจจัยลบส่วนหนึ่งจากต่อ Gold Future Silver Future แล้วก็ Oil Future แต่อย่างไรก็ตามมองในส่วนของตัว Gold Future ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ตามทิศทางของราคาทองคำในตลาดโลกโดยทั้งนี้ก็แนะนำให้เข้าไปเปิดสถานะลอง GFJ12 หรือว่า GF10J12 ได้โดยทั้งนี้มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ26,000 ถึง 26,150 บาทก็ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 25,400 บาทส่วน Silver Future มองว่ากรอบการปรับขึ้นยังน่าจะจำกัดที่ระดับ 1,070 บาทเช่นเดิมดังนั้นเนี่ยถ้ายังไม่ผ่านก็ยังให้เน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อ SVG12 ในกรอบ 1,030 ถึง 1,070 บาทต่อไป
ส่วน Brent Crude Oil Future ก็ยังแนะนำให้คงสถานะรอง BRS 12โดยทั้งนี้มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ 3,800 บาทให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 3,685 บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ